ไรก็ทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ลง TikTok ให้คนมากดไลค์ให้คนมาคอมเมนต์ใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่ครั้งนี้คอนเทนต์ของเด็กๆ3คนพี่บอลโอ้ยเห็นเขาทำคอนเทนต์ได้เกือบเป็นคอนเทนต์ดีๆเราก็ชื่นชมแต่พอเป็นคอนเทนต์เสี่ยงตายแบบนี้ไม่เรียวในมือผู้ปกครองเนี่ยสั่นไปหมดแล้วลงมาโดนแน่ๆเลยทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาด่านฟ้าแล้วนะคะทุกคนเห็นอะไรไหมมันลบมากนี่วิวดีมากวิวสวยอ่ะวิวสวยมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปด้านบนนู้นมีที่กันนะคะเนี่ยไปนี่นะคะไปที่อื่นเร็วเลยรีบลงมาเลยโอ้ขึ้นไปยังไงก่อนตายแล้วลูกเขาค่อยๆปีนกันขึ้นไปพี่บอลแล้วดูแล้วขึ้นไปยืนแล้วไปเดินอย่างกับกายกรรมอ่ะหลังคามันเป็นกระเบื้องพี่กิ๊งไอ้ที่เป็นลอนๆเนี่ยใช่ไหมใช่โอ้โหเหยียบไปคือถ้าหนักมากๆนี่ทะลุเลยนะเด็กไม่รู้ไงพี่บอลลูกไม่รู้จริงๆค่ะน้องเนี่ยน่าจะรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยคำนี้ใช้ได้เลยอายุตั้งแต่โอ้ยฟังแล้วหัวจะปวดเท่าไหร่ห้าขวบถึงสิบขวบห้าขวบปีนขึ้นไปข้างบนเอาก็ดูคอนเทนต์มาจากใน TikTok อ่ะ5ขวบนี่อนุบาล2อนุบาล3โอ้ทำคอนเทนต์ได้แล้วเนี่ยพากันปีนขึ้นไป10ขวบนี่ปออะไรอ่ะป .4 ป .4 ป .5 ใช่ไหมเออไม่เกินเนี้ยโอ้ยหาทำจังลูกเอ้ยแล้วอาคารนี้สูง4ชั้นค่ะไม่มีอุปกรณ์ป้องกันใดๆเลยนะคะเด็กๆเขาอยากไปถ่ายวิวละไอหลังที่มันอยู่ริมๆเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วเขาก็บรรยายไปด้วยความตื่นเต้นเลยเอาไปโพสต์ไว้ในกลุ่มแฟดปลาทองรังสิตซิตี้บางพูนปทุมธานีค่ะโดยเจ้าของโพสต์บอกว่าเห็นเด็กๆทำแบบนี้เขาตกใจมากเพราะว่าหลังคามันไม่มีการป้องกันอะไรเลยนะคือถ้าร่วงลงมาก็คือพื้นเลยนะคะคนก็เลยถามกันใหญ่เลยว่าแล้วพ่อแม่น้องไปไหนอ่ะทำไมปล่อยให้เด็กเล่นกันแบบนี้เจอคุณแม่แล้วนะเจอคุณแม่ของน้องแล้วนะคะคุณแม่ก็บอกว่าตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าลูกจะปีนขึ้นไปเล่นแบบนั้นตอนแรกที่ถามมาเด็กๆไม่ยอมบอกความจริงค่ะแต่พอมีคลิปคุณแม่เปิดให้ดูอ้าวไหนใครบอกไม่ได้ไปแล้วคลิปเนี้ยหนูขึ้นไปถ่ายกันใช่ไหมปรากฏว่าเด็กก็ยอมรับค่ะคุณผู้ชมว่าเขาไปถ่ายรีวิวการสนุกอยากเอาคอนเทนต์มาลง TikTok นะด้านผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงนะคะบอกว่าขนาดตัวเขาเองเนี่ยอายุ66แล้วยังไม่กล้าขึ้นเลยอ่ะเพราะว่ากระเบื้องนี้พี่บอล35ปีโอ้โหอายุพวกเราอ่ะเออแล้วน้องก็ไปเหยียบเนาะอุ้ยน่ากลัวจะหล่นไงจริงคือเด็กอะกล้าเล่นเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันสนุกไงแต่ว่าเขาไม่รู้เรื่องของความปลอดภัยค่ะส่วนผู้ใหญ่ที่รู้อย่าว่าแต่ขึ้นเลยก้าวขาไปข้างหนึ่งเขายังไม่เหยียบเลยอะถ้าไม่ใช่พื้นปูนน่ะไม่เหยียบแน่นอนเพราะว่ามีความหวั่นใจเนื่องจากว่ากระเบื้องชุดนี้30กว่าปีแล้วยังไม่เปลี่ยนเลยใครจะกล้าเห็นในภาพก็คือจะวิ่งเป็นพื้นนิดเดียวผมยังไม่กล้าขึ้นเลยกระเบื้องเนี่ยจะเหมือนหมดทุกอาคารครับกระเบื้องนี้อายุประมาณกี่ปีแล้วตามที่เด็ก30กว่าแล้วน่าจะมากกว่า35ปีมากครับตกใจนะครับตกใจนะเพราะเด็กๆอ่ะมันก็คือเด็กครับแต่คนที่ได้ดูแลก็คือผู้ปกครองครับทีนี้ถ้าเกิดแบบนี้ก็ต้องเตือนเด็กว่าการลงคลิปแบบนี้ครับมันอันตรายอันตรายผู้ใหญ่ยังบอกเลยว่าอันตรายค่ะแล้วเด็กๆมาเล่นกันหูไม่อยากจะคิดภาพเลยพี่บอลชั้น4ลูกเอ้ยร่วงลงมาไม่ได้ร้องเลยนะตีซะชั้นละ3เมตร10เมตรขั้นต่ำไม่ได้ร้องจริงๆอ่ะเออโอ้โหอันตรายนะค่ะเออผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองดูแลน้องอย่างใกล้ชิดนิดนึงบางทีเด็กเขารวมแก๊งกันไงเออแล้วเขาก็ชวนกันเล่นอะไรแบบนี้โดยที่ผู้ปกครองไม่รับรู้ก็เลยไม่ทันได้ห้ามโชคดีมากเหตุการณ์นี้คือน้องๆปลอดภัยอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ